สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถาค่ะและถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ MG ZS นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าตีนะคะเดี๋ยวทำงานยังไงได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเชิญเลยเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกนะคะด้านหน้าเลยค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์นะคะสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากตัวนี้เลยเดี๋ยวถาลองเปิดใช้งานนะคะนี่ค่ะเพียงเท่านี้เองฝาท้ายก็เปิดมาแบบนี้เลยได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะจากด้านหน้านะคะแล้วนี่ค่ะสายไฟเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะนี่งานเนี๊ยบๆแบบนี้เลยค่ะแล้วที่ฝาท้ายนะคะยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากสวิตช์ตัวนี้เลยค่ะแล้วที่ลูกค้าจะได้ไปอีกอย่างนึงก็คือตัวเซฟตี้กันหนีบนะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานไปพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะใช้งานง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะฝาท้ายก็จะดันกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองปิดอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเป็นระบบกรองดูดนะคะก็จะเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่เปิดเดิมนะคะจากด้านหลังนะคะก็ไม่ต้องออกแรงแล้วนะคะแค่นี้ก็ฝาท้ายก็ทำงานแบบนี้เลยค่ะนี่ง่ายมากๆเลยในส่วนของตัวรีโมทนะคะก็สามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะลองใช้งานกันนี่ง่ายมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะหรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูด้วยค่ะนี่นะคะเซนเซอร์แม่นยำมากๆนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะจากตัวคลิกเซนเซอร์เลยหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ MG ZS นะคะอยากเพิ่มออปชันนะคะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมตัวเซ็นเซอร์เท้าแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ทางร้าน JS Pro นะคะเรายินดีให้บริการค่ะวันนี้ขอฝากผลงานของทางร้านเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปโชว์อีกครั้งหนึ่งค่ะ